ถ้าอยู่แถวนี้ก็โอเคนี่มันอยู่มินบุรีนู่นนะไกลครับโทรมาไหมได้โทรมาก่อนใช่ไหมครับอ้าวหายใจดีขึ้นเยอะมากเลยกี่ครั้งผ่านไปที่เจอกันน่าจะ4แล้วครับ4แล้วนะครับนี่ครั้งนี้ครั้งที่5ครับ1 2 3 4มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดนะคือที่มารักษาเนี่ยหัวเข่าเนี่ยมันดีขึ้นแข็งแรงชัดเลยนะส่วนตอนนี้มันเป็นใหม่ก็คือใส่นัดนะครับเพิ่มมาใหม่มีเอี่ยมเลยเหรอครับเพิ่งจะค่อยชั่วไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่อาการเป็นไงใช่นั้นเป็นชื่อทางหมอมั้งครับมันโอ้โหมันพอมันเป็นแล้วมันปวดโพรงจมูกมันเลยแล้วน้ำมูกมันน้ำมูกมันจะออกจะเหลืองแล้วเป็นเขียวเออจะเขียวจนเหลืองเลยจนเขียวเมื่อเห็นเขียวเห็นออกมารู้สึกเป็นไงมันจะทำให้เรามันจะปวดอ่ะโอเคปวดอ่ะไม่ดีนะปวดโพรงใช่ปวดในโพรงจมูกถ้าเป็นถ้าถามผมนะออกมาทั้งเขียวทั้งเหลืองผมจะบอกว่าส่วนตัวผมนะครับของไม่ดีมันออกครับความออกมาเยอะของไม่ดีถ้าเป็นผมคิดเช่นนั้นครับผมไม่ได้คิดว่าเป็นโรคอะไรทั้งสิ้นส่วนความปวดตรงนั้นนะก็เป็นว่ามันเป็นการขับมันเข้ามาของมันเองครับโดยธรรมชาติมันขับมันเองมันก็บอกให้ความบอกให้รู้สึกความรู้สึกก็คือปวดอันนี้ครับไปหาหมอเขาบอกว่าไซนัสเป็นโรคไปหาหมอเขาจะบอกว่าเป็นโรคใช่งั้นถ้าอยากจะเป็นโรคก็ไปหาเขาบ่อยๆดีไหมก็ไม่ดีไปหา5คนก็ได้5โรคนั่นเพราะเขาเชี่ยวชาญแต่ละโรคไปหาโรคไปหาหมอไหนก็เชี่ยวไม่รู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกเป็นโรคกระดูกโอเคไหมเชี่ยวชาญเลือดปอดเป็นโรคปอดไม่เหลือรับรองเลยปรึกษาหน้าผาได้ทุกรายที่ว่าครับยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งมีโรคเยอะคิดว่าจะไปหาเขาไหมเนี่ยไม่น่าไปโอเคไหมเอาละเอาสองฝ่ามือเด็กฝ่าโทษครับถามว่าโพรงไหมโพรงจมูกนี่ครับผมปุ๊บ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 นะโพรงเบามากไหมครับที่ว่าสายนัดเขาว่าเราว่าเป็นไงครับตอนนี้โพรงเบาขึ้นนะครับนี่คือเราว่าครับเชื่อเขาหรือเชื่อเราสรุปเองตัวแล้วเชื่อเราเชื่อเราไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับต่อไปก็เอาเราเป็นหลักมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับตรงแขนเนี่ยฮะที่มันปวดช่วงตั้งแต่คราวนั้นเนี่ยดีขึ้นไปเยอะแยะขนาดนี้เพียงใดครับดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังคือมันสภาพยังเป็นมันเป็นหนักถ้าพูดก็ว่าเหลือเดี๋ยวผมว่าน่าจะสัก 50% นั่นแหละดูเช่นั่งให้ตรงครับอย่าต้านผมครับเราไปด้วยความรู้สึกเราไม่เป็นอะไรความรู้สึกเราต่างหากที่มันเป็น
นิดนึงหัวเขาที่ฉันเกิดความแตกต่างผมมันก็จะมีพลังนี่นี่แค่ขยับเลยครับโอ้ครับจบข่าวครับนี่คือพลังพลังอะไรต้องบอกพลังพลังงานพลังงานธรรมชาติพลังงานอะไรธรรมชาติเหนือกว่าธรรมชาติครับครับพลังงานโดยสุดพลังนี้จะเหนือกว่าธรรมชาติพลังงานโดยสุดวิธีอธิบายตัวเราคือธรรมชาติครับเกิดมาในกรอบของธรรมชาติโอเคนะครับพลังงานที่มันต้องเหนือกว่าจึงจะปรับธรรมชาติได้วิธีคิดง่ายๆมันต้องมีศักยะเหนือกว่าครับจึงจะทำให้ธรรมชาตินี้ล่าไว้ขายเข้าใจตรงนี้ถ้าเป็นนักคิดนะครับเป็นนักคิดสามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ถ้าไม่คิดเชื่ออย่างเดียวต้องมีศักยภาพเหนือกว่าธรรมชาติจึงจะปรับธรรมชาติได้ครับถ้าไม่เหนือกว่าปรับไม่ได้เหมือนกับคนที่มีศักดิ์เหนือกว่าเราเราจึงจะเชื่อเขาครับแปลว่าเธอต้องมีดีกว่าผมเราฉันถึงจะเชื่อเธอเหมือนกันครับมันเป็นความหมายค่อนข้างจะอันเดียวกันใกล้เคียงกันถ้าหากว่าหลักจิตวิทยาปุ๊บมันจะตอบคำถามมันเดียวกันถ้านักจิตวิทยาเข้ามาทดสอบครับเป็นการตอบคำถามแบบนี้โอเคนะขอครับขอสนัดอีกทีนึงเอฟโทษครับแป๊บอย่าลืมหายใจไปแล้วครับฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจบข่าวไหมครับโอเคครับผมให้คะแนนโล่งไหมครับโล่งโล่งผมให้90คะแนนเลยครับ